สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะพบกับทิชเชอร์เกมอีกเช่นเคยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์นะคะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทยนะคะแต่จะเป็นเรื่องของคำสรรพนามนะคะต่อจากคำนามนะคะอาทิตย์ที่แล้วจะเป็นคำนามนะคะอาทิตย์นี้จะเป็นคำสรรพนามนะคะเราไปดูกันนะคะว่าคำสรรพนามนั้นนะคะหมายถึงอะไรและมีหน้าที่อะไรในประโยคนะคะคำสรรพนามนะคะจะเป็นเรื่องที่2ของชนิดของคำนะคะโดยคำสรรพนามนะคะจะใช้แทนคำนามนะคะจะแบ่งออกเป็น6ประเภทด้วยกันนะคะชนิดที่1ประเภทที่1นะคะจะเป็นคำนามแทนบุคคลนะคะหรือเราจะเรียกว่าบุรุษสรรพนามนะคะใช้แทนผู้พูดผู้ฟังและก็ผู้ที่ถูกกล่าวถึงนะคะโดยจะมีคำว่าฉันเธอเขาท่านนะคะดูตัวอย่างกันอย่างเช่นฉันจะไปห้องสมุดนะคะเธอจะไปด้วยกันไหมนะคะกลับไปสิเดี๋ยวรอดีมหน่อยนะเขาก็จะไปห้องสมุดเหมือนกันนะคะอันนี้คือตัวอย่าง sentence นะคะที่เป็นคำนามแทนบุคคลหรือว่าคำนามแทนผู้พูดผู้ฟังนะคะผู้ที่ถูกกล่าวถึงนะคะฉันก็คือผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีชมพูนะคะเป็นผู้พูดนะคะแล้วเธอนะคะก็แทนผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินนะคะที่เป็นผู้ฟังนะคะและเขานะคะก็แทนผู้หญิงที่ชื่อว่าดีมนั่นเองนะคะคือผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์หรืออยู่ในบทสนทนานะคะก็จะเป็นผู้ที่ถูกกล่าวถึงนะคะต่อไปค่ะเรามาดูตัวอย่างบุรุษสรรพนามนะคะในการแทนบุคคลแต่ละบุคคลกันนะคะสรรพนามบุรุษที่1นะคะแทนผู้พูดนะคะก็จะประกอบด้วยคำว่าฉันผมหนูกระผมดิฉันข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้านะคะอันนี้คือบุรุษที่1เนาะแทนผู้พูดต่อไปเป็นบุรุษที่2นะคะแทนผู้ฟังเนาะก็จะมีคำว่าท่านคุณเธอแก่ใต้เท้าฝ่าพระบาทและก็พระคุณเจ้านะคะอันนี้คือแทนผู้ฟังนะคะคำที่ใช้แทนผู้ฟังต่อไปเป็นบุรุษที่3นะคะแทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงก็จะประกอบด้วยคำว่าเขาพวกเขามันท่านพระองค์นะคะทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างบุรุษสรรพนามนะคะในการแทนบุคคลแต่ละบุคคลนั่นเองนะคะต่อไปเราไปดูชนิดที่2นะคะคำสรรพนามชี้เฉพาะหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านิยมสรรพนามนะคะคำที่บอกความเฉพาะอย่างเช่นนี่ sorry ค่ะนั่นนี่โน้นนะคะนั่นนี่โน้น sorry ค่ะนั่นนี่โน้นนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนั่นคือบ้านของเธอใช่ไหมนะคะกับใช่จ้ะนะคะอันนี้คือตัวอย่าง sentence นะคะที่จะเป็นการบอกความชี้เฉพาะนะคะโดยเขาใช้ความชี้เฉพาะก็คือถามเกี่ยวกับบ้านนะคะต่อไปค่ะเป็นชนิดที่3นะคะเป็นคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะนะคะหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอนิยมสรรพนามนะคะคือคำที่ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะยกตัวอย่างเช่นใดๆใครๆอะไรนะคะใครๆก็ชอบอาหารร้านนี้นะคะกับใช่คนเยอะทุกวันเลยนะคะใช้คำว่าใครๆนะคะแทนคำสรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงเนาะต่อไปค่ะเป็นชนิดที่4คำสรรพนามถามนะคะหรือปริจฉาสรรพนามนะคะอันนี้จะใช้เป็นคำถามนะคะยกตัวอย่างคำนะคะจะมีคำว่าอะไรบ้างเช่น
ใครอะไรไหนนะคะปิดเทอมนี้น้องฟ้าอยากไปเที่ยวที่ไหนนะคะกับน้องฟ้าอยากไปเที่ยวน้องฟ้าอยากไปทะเลค่ะนะคะอันนี้คือใช้แทนคำนามนะคะโดยเขาใช้คำว่าที่ไหนนะคะแทนคำนามเกี่ยวกับคำถามนะคะต่อไปเป็นชนิดที่5นะคะคำสรรพนามแยกฝ่ายนะคะหรือวิภาคสรรพนามนะคะอันนี้จะใช้แยกคำนามอย่างเช่นบ้างต่างกันนะคะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆที่มาประชุมบางก็นั่งบางก็ยืนนะคะอันนี้คือใช้คำว่าบ้างนะคะแทนคำนามที่เรากล่าวมาก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะก็คือเพื่อนๆนะคะโดยจะได้ไม่ต้องกล่าวซ้ำนะคะเขาก็ใช้คำสรรพนามแยกฝ่ายนะคะในการแยกคำนามออกเป็น อีกฝ่ายหนึ่งนะคะแยกว่าต่างคนต่างทำอะไรนะคะต่อไปเป็นชนิดที่6นะคะเป็นคำสรรพนามเชื่อมนะคะหรือประพันธสรรพนามนะคะอันนี้จะเป็นคำเชื่อมนะคะมีคำเชื่อมคือคำว่าที่ซึ่งอันนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณคือคนที่ช่วยเก็บกระเป๋าเงินให้ฉันใช่ไหมคะกราบใช่ค่ะนะคะอันนี้เป็นประโยคคำถามหรือว่าเป็นบทสนทนาระหว่างผู้หญิงเสื้อสีเขียวนะคะกับผู้หญิงเสื้อสีฟ้านะคะโดยเขาจะใช้ในการเชื่อมประโยคนะคะใช้คำว่าที่ในการเชื่อมประโยคเข้าด้วยกันนะคะโอเคเมื่อกี้เป็นเกี่ยวกับประเภทนะคะเกี่ยวกับประเภทของคำสรรพนามเนาะแบ่งออกอยู่ทั้งหมด6ชนิดด้วยกันใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูหน้าที่ของคำสรรพนามกันบ้างนะคะคำสรรพนามแบ่งหน้าที่ออกอยู่ทั้งหมด4ชนิดนะคะ4หน้าที่ด้วยกัน1นะคะคำสรรพนามสามารถเป็นประธานของประโยคก็ได้นะคะเป็นกรรมของประโยคขยายประธานหรือว่าเชื่อมประโยคก็ได้นะคะอันนี้คือหน้าที่ของคำสรรพนามนะคะเราไปดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับหน้าที่ของคำสรรพนามนะคะอย่างเช่นเขาอาสาช่วยเหลือฉันนะคะคำว่าเขานะคะเป็นคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนะคะกับฉันนะคะฉันที่เป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคนะคะต่อไปคุณพ่อท่านเป็นคนจริงจังนะคะคำสรรพนามก็คือคำว่าท่านนะคะทำหน้าที่ในการขยายประธานก็คือคำว่าคุณพ่อนะคะคุณพ่อเป็นประธานท่านเป็นคำสรรพนามที่ทำหน้าที่ในการขยายคุณพ่อนะคะขยายประธานเนาะต่อไปค่ะแก้วเป็นอะไรนะคะคำสรรพนามก็คือคำว่าอะไรนะคะทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มกิริยานะคะคำกิริยาก็คือคำว่าเป็นนั่นเองนะคะต่อไปค่ะฟ้ากินอาหารที่แม่ทำให้นะคะคำสรรพนามก็คือคำว่าที่นะคะที่ไปทำหน้าที่ในการเชื่อมประโยคเข้าด้วยกันนะคะประโยคที่หนึ่งคือฟ้ากินอาหารกับแม่ทำอาหารนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นตัวอย่างหน้าที่ของคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำสรรพนามก็มีทั้งเป็นประธานเป็นกรรมขยายประธานเป็นส่วนเติมเต็มแล้วก็เป็นตัวเชื่อมประโยคเข้าด้วยกันนะคะจบแล้วนะคะสำหรับคำสรรพนามและก็หน้าที่ของคำสรรพนามนะคะนักเรียนอย่าลืมไปทำใบงานเรื่องของคำสรรพนามได้นะคะและสามารถเปิดหนังสือนะคะดูเรื่องของคำสรรพนามเพิ่มเติมได้นะคะในหน้าที่31นะคะและเรากลับมาพบกันใหม่กับคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ